นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งมีกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยแกนนำของนายเฉลิมชัยจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนั้นโดยยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังพูดคุยกันดีอยู่ซึ่ง314เสียงก็ยังทำงานได้อยู่การถึงขนาดนี้นะครับไม่คิดเอาใครมาเพิ่มหรือเอาใครออกแล้วก็ยังไม่มีความคิดในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้น314เสียงขนาดนี้ทำงานได้อยู่เอาใครมาเพิ่มหรือเอาใครไม่เพิ่มนี่ยังไม่ใช่เรื่องที่เรามาคิดเลยก็ยังไม่มีการจะปรับครม.ในเร็วนี้ยังครับยังไม่มีการคิดอะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดเลยเรื่องต่างๆเกิดขึ้นก็ขอให้มันดำเนินกันไปตามปกติเพราะว่าวันนี้ครม.ก็ยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ